ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเลือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยทำแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนง ปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย เป็นประจำทุกวันเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาอันนี้ท่านอาจารย์เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอำเภอลี่อำเภอลี่เห็นว่าฝนจะตกเมื่อวานให้ตกหรือเปล่าไม่รู้นะฝนตกก็น่าจะเย็นลงนะจาก41องศาเมื่อวานนี้วันนี้น่าจะ30กว่าแล้ว สำหรับที่นี่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์วันนี้ดีหน่อย8องศาต่ำตรงมา8องศาสูงก็13 8องศาถึง13องศาอยู่ในช่วงนี้ที่ยังเป็นตอนเช้าอยู่แต่สายๆก็น่าจะดีแต่ก็อากาศครึ้มนะพระสันบุญประเสริฐโอ้สาธุครับผมอืม
ท่านอาจารย์สันบุญประเสริฐยังไม่ได้ดูโปรไฟล์เราขออภัยวัดดูวัดไหนอะไรยังไงเนาะเนี่ยวันก่อนก็วันก่อนก็เข้ามาวันก่อนก็ได้เข้ามาทีโอ้ขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้ธรรมะนะก็เป็นมีหลายหัวข้อเรื่องนี้น่าจะได้พูดกันยาวอยู่หลายวันยาวกันอยู่หลายวันมีหลายหัวข้อมีเรื่องศีลมีทัศนะแล้วก็มีธรรมแล้วก็มีความสัตย์วาจาสัตย์แล้วก็ทำการงานของตนแล้วก็ทำตนให้เป็นที่รักทำตนในการทำตนให้เป็นที่รักก็ด้วยสาเหตุด้วยธรรมะดังกล่าวมานี้อย่างเรื่องศีลนี่เรื่องศีลนี่จะหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลศีลสี่ศีลสี่ใหญ่หัวข้อใหญ่นะหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กก็นี่ในจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยจตุเนี่ยมันก็มีสี่ศีลที่บริสุทธิ์นะมีสี่คุณโยมนวลนิดชวชาติโอ้สาธุหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาคุณโยมนวลนิดสบายดีเนาะเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรายงานตอนเช้าวันนี้แต่ว่ารับรายงานเมื่อวาน41องศา41องศาสาธุสาธุสาธุเจ้าทางเชียงใหม่กี่องศาก็รายงานมาหน่อยเนอะที่นี่โอ้ครึ้มวันนี้ไม่มีแสงแดดดูท่าทางจะไม่มีแสงแดดเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่ามีเมฆเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นนะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องศีลเนี่ยเราทั้งหลายก็รู้กันดีแต่รู้ศีลธรรมดาธรรมดารู้ศีลหรือไม่ก็รู้ศีลของใครของมันนั่นนะศีลของใครของมันอย่าถ้ามาถึงจตุบริสุทธิ์เนี่ยศีลที่บริสุทธิ์4อย่างเนี่ย1ก็คือนี่แหละปาติโมกข์เขาเรียกว่าปาติโมกข์สังวรก็คือการสำรวมในศีลของตัวเองอย่างพระภิกษุนี่ก็มี227ภิกษุณีนี่311ข้อสามเณรสามเณรีมี10ข้อนะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่ไปจำศีลนอนวัดวันอุโบสถศีล8ค่ำ15ค่ำนี่นะก็มีอยู่8ข้ออย่างนี้แล้วก็ทั่วๆไปห้าข้อเนี่ยนี่เรารู้กันดีว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบ227 311นี่นะแล้วเราว่ากันมาบ่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งส่วนทัศนะเนี่ยคือความเห็นมันมีหลายทัศนะมีหลายทฤษฎีมีบางทีก็อย่างน้อยๆก็เนี่ยวิปัสสนาญาณ9เรียกว่าญาณทัศนะวิปัสสนาญาณทัศนะหรือวิมุตติญาณ
ญาณคือความรู้เป็นทัศนะที่ได้หลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอย่างนี้หลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นด้วยปัญญาหรือญาณ16นู่นเริ่มตั้งแต่การแยกรูปแยกนามก็เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณไปจนถึงโน้ในญาณ16โคตรภูญาณอะไรอ่ะกังขาวิตรณญาณกังขาวิตรณญาณ อันนี้เป็นนั่นนี่หมายถึงว่าเป็นทัศนะมีรายละเอียดเยอะนะเรื่องของทัศนะส่วนผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี่ก็ธรรมตัวนี้จะหมายถึงโลกุตตรธรรมอันนี้ก็หลายๆท่านเราก็ทราบกันดีท่านอาจารย์สันบุญประเสริฐนี่ก็ทราบดีทราบดีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดมีรายละเอียดอยู่เยอะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันส่วนวาจาสัตว์หรือคำสัตว์นี่นะก็จะหมายถึงอริยสัตว์ทั้งสี่ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้อันนี้คือคำสัตว์วาจาสัตว์สัจจะนั่นนะสัจจะแต่เวลาเขียนนี้จะเขียนเป็นสัตยะคือใช้ภาษาสันสกฤตถ้าภาษาบาลีก็เป็นจจานสัจจะสัจจะเป็นใช้จจานทีนี้ในธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยธรรมะปัฏฐกถาหรือธรรมบทนี่ก็ได้ยกเอาเรื่องของเรื่องเด็ก500คนเรื่องเด็ก500คนขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงปรารภสมัยที่ประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีอีกก็ปรารภเด็ก500ในระหว่างทางแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าสีลทัศนะสัมปันโนสีลทัศนะสัมปันนังถึงพร้อมด้วยทัศนะความเห็นที่เกี่ยวข้องกับศีลเป็นต้นเกี่ยวข้องกับศีลเป็นต้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ขอภัยดวงสิริราชันดวงสิริโอ้สาธุสาธุ FC ครับสาธุว่างั้นนะคุณโยมราชันดวงสิริกันทิกากันทิกาครับกราบไหว้สาเจ้าฟังอยู่เจ็ดยอดชัดเจนดีเจ้าโอ้เจ็ดยอดวัดวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เทพปริยัติหลวงพ่อหลวงพ่อเทพปริยัติอยู่ที่วัดเจ็ดยอดนี่แถวเจ็ดยอดนี่คุณโยมกันทิกาบอกว่าฟังชัดเจนดีว่างั้นสาธุสาธุนี่มาหลายท่านแล้วนี่เข้ามาหลายท่านแล้วนะโมทนาโมทนาเด็ก500คนนี่คำว่า500นี่ก็เป็นที่เราก็เป็นที่รู้กันดีนะเป็นสำนวนบางทีอาจจะเกินบางทีอาจจะไม่ถึงอาจจะ200 300 400อย่างนี้แต่500นี่เป็นสำนวน
คือมีมากนะมีเด็กมากมากจะพากันไปท่าน้ำพระพุทธองค์ทรงทราบตั้งแต่ตอนเช้าตอนตรวจดูสัตว์โลกตอนตรวจดูสัตว์โลกได้เห็นอุปนิสัยของเด็กแล้วเนี่ยเข้ามาใน ในข่ายนี่คือญาณของพระพุทธองค์ในความรู้ของพระพุทธองค์ตอนเช้าที่ตรวจดูสัตว์โลกว่าใครจะได้ฟังธรรมใครจะได้ฟังธรรมใครจะได้บรรลุจะได้บรรลุอะไรบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นอรหันต์อย่างเงี้ยพระองค์จะทรงทราบตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตรู่เข้ามาในข่ายคือญาณของพระพุทธองค์ความพิสดารก็คือว่าวันหนึ่งพระศาสดาก็มีภิกษุ500เป็นบริวาร500อีกละภิกษุก็500ไว้ก่อนพร้อมด้วยพระอสิติมหาเถระอสิติมหาเถระนี่ก็พระเถระ80องค์ที่เราสวดกันนั่นนะที่เราสวดกันนะโมเมสัพพพุทธานังทวดติงสามหาปุริสลักษณะทวดติงสานั้นนั้น32ลักษณะมหาบุรุษมันมีบทสวดที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า28พระองค์บ้าง80บ้าง5บ้างอย่างในพัทธกัคนี่ยังมี5พุทธเจ้า5พระองค์แต่ว่าสาวกอสีติมหาสาวกนี่ก็เป็นสาวกของพุทธเจ้า80องค์ในจำนวน80นั้นอาจจะไม่ถึงที่ไปที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้านะจะมีที่สำคัญอย่างเช่นพระมหากัสสปะพระสิวลีโมกขันลาสาลีบุตรอย่างนี้นะพระราหุลพระอานนท์เหล่านี้จะปรากฏส่วนอีก60-70ว่ารูปนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยปรากฏชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ทีนี้ก็เสด็จเข้าไปกรุงราชคฤห์โอ้ขออภัยนี่เป็นเวลุวันเมื่อกี้ดูผิดไปเวลุวันไม่ใช่เชตวันเวลุวันอยู่ที่เมืองราชคฤห์อยู่ที่ใกล้ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างภูเขาเวภาละบรรพตกับภูเขาวิปุลละต่อกันเนี่ยต่อกันเป็นมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทางออกไปแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนทานน้ำร้อนที่ไหลออกจากภูเขามาเรียกตะโปธารามต่อจากตะโปธารามนั้นไปก็จะเป็นวัดเวลุวันสวนไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธองค์ ขออภัยเมื่อกี้ดูผิดไปถ้าเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี่ก็หมายถึงว่าเข้าไปในตัวเมืองอ่ะตัวเมืองที่มีเข้าประตูนี่แหละประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยข้างในก็มีภูเขา5ลูกล้อมรอบเมืองอยู่เมืองนี้ก็คนจริงก็ไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่ในราชฐานเป็นราชฐานแล้วก็หมู่บ้านส่วนใหญ่ก็อยู่นอกเมืองถ้าอยู่ในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายเป็นราชวงศ์ต่างๆนั่นนะ เสนาอำมาตย์ทั้งหลาย อยู่ข้างในเป็นจำนวนมากอยู่เข้าไปวินทบาทเนี่ยเข้าไปในเมืองนะฮะเม
มือนกันที่เชียงใหม่มีกำแพงล้อมรอบที่คูเมืองอ่ะวัดในเมืองราชคฤห์ในที่อยู่ในภูเขา5ลูกล้อมรอบนั่นก็คงจะพอๆกันกับความกว้างนี่นะจะพอๆกว้างกว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีคูเมืองล้อมรอบนะคุณโยมวันเพ็ญคุณโยมปูโยมวันเพ็ญโยมปูนิ่มศรีประจันคุณโยมวันเพ็ญคุณปูศรีประจันเข้ามาแล้วสาธุสาธุทางสุพรรณนี่ยังไม่ได้รายงานมาเนี่ยนะเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้รายงานองศามานะเนี่ยแล้วก็คุณโยมเพชรเอามารับเพชรมาแล้วจังฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์นะเรียกที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเวียนเทียนนะเขาเรียกเวียนเทียนโอ้ทางเวียงจันทร์เป็นยังไงเนาะกี่องศาความร้อนวันนี้น่าจะพอๆกับทางแพร่น่านอำเภอลี้อำเภอน่านไอ้จังหวัดน่านเนาะติดชายแดนในจังหวัดน่านไปทางห้วยโกนก็จะข้ามไปเรียกว่าอะไรหลวงพระบางแต่เวียงจันทร์นี่ติดไปทางนู้นจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายคุณโยมเพชรนะโอ้สาธุสาธุบอกแล้วว่าวันนี้ก็จะไม่จบกำลังเริ่มต้นนี่กำลังเริ่มต้นในเรื่องของเด็ก500พุทธองค์ก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ที่เวฬุวันทีนี้ก็ทอดพระเนตรเห็นเด็ก500อยู่เหมือนกันถือถาดขนมกระเช้าขนมนะออกจากเมืองไปอุทยานไปสวนคือสวนทางกันเข้าไปพุทธองค์เสด็จเข้าไปในเมืองเด็กๆก็ออกจากเมืองมาเขาก็จะพากันไปที่อุทยานไปที่สวนซึ่งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเมืองในวันมหรสพมีการแสดงมหรสพในการเล่นมหรสพกันเด็กๆเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็หลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม่รูปหนึ่งว่าขอท่านรับเอาขนมก็ถือขนมใส่กระเช้าไปแต่ว่าไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าไม่ถวายพระภิกษุสงฆ์ก็เดินสวนทางผ่านไปพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าน่าเห็นไหมเธอทั้งหลายเนี่ยต้องการจะฉันขนมหรือเปล่าเออนะพระเจ้าถามภิกษุถามภิกษุทั้งหลายว่าต้องการจะฉันขนมหรือเปล่ามีขนมที่ไหนวะสําภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเอาก็เมื่อกี้นี่ไงเด็กๆถือขนมไปแต่ละคนเต็มกระเช้าเต็มนี่ของคนผ่านไปแล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าโอ้ไม่เห็นใครถวายสักคนเหมือนกันเด็กๆเรานี่ไม่ถวายหรอกไม่คงไม่ได้กินอ่ะนะคงไม่ได้กินไม่ได้ฉันพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราตถาคตหรือไม่นิมนต์พวกเธอไม่ถวายขนมก็จริงแต่ว่าภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังพวกเรานั่งพักกันก่อนฉันขนมแล้วจึงเข้าไปได้ฉันแน่ว่างั้นนะคือท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัสสปะเดินมาข้างหลัง
ตอนอยู่ในสีติมหาสาวกนะเดินมาข้างหลังพวกพอพวกเด็กเห็นพระมหากัสสปะเนี่ยนะพากันวางกระเช้าลงมีความรักในพระมหากัสสปะจะถวายขนมแก่มันมหากัสสปะนะดูเด็กเป็นร้อยๆนะเด็กเป็นร้อยๆคนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ถวายภิกษุทั้งหลายก็ไม่ถวายนู่นไปถวายพระมหากัสสปะนู่นพระมหากัสสปะเป็นพระทุดงนะเป็นพระที่อยู่ป่านานๆจะเข้ามาในเมืองทีหนึ่งประกอบด้วยศีลาจารวัดอันงดงามนี่ก็จะมาเข้าถึงเรื่องของธรรมะที่ว่าไว้ตอนต้นที่ว่าไว้ตอนต้นมีศีลเป็นต้นนะเป็นองคุณของพระมหากัสสปะที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดวันนี้เวลาหมดซะแล้วเอาไว้วันต่อไปนะคุณโยมเพชรมาเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาวันนี้คุณโยมปูด้วยนัตถิกันธิกาคุณโยมราชันกันธิการาชันกันธิกาโอ้วันนี้โมทนานะกับทุกท่านที่เข้ามาในรายการเดี๋ยววันต่อไปก็มาคุยก็มาคุยกันต่ออีกเรื่องของเด็กๆนี่ยังไม่จบกำลังจะถวายขนมท่านพระมหากัสสปะเรื่องเราจะเป็นยังไงในวันต่อไป นะขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร